วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชลศรีงาทวีสุขค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าประชากรไทยเกือบ70ล้านคนนะคะมีถึง21ล้านคนค่ะที่เป็นแรงงานนอกระบบพูดง่ายๆก็คือคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานของห้างร้านหรือว่าบริษัทนะคะแต่ว่าประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นเกษตรกรรมพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของคนผู้มีรายได้น้อยค่ะที่ผ่านมานะคะรัฐบาลมีความห่วงใยในคนกลุ่มนี้ค่ะแล้วต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะจึงมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ะให้กับผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานนอกระบบนะคะณวันนี้เองค่ะหลักประกันสังคมของประเทศไทยมีอะไรบ้างและในส่วนของแรงงานนอกระบบจะได้รับการคุ้มครองดูแลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของตัวเองและครอบครัวเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเบื้องต้นมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามก่อนค่ะปัจจุบันกองทุนประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตน3ประเภทได้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ผู้ประกันตนมาตรา33คือลูกจ้างที่ทำงานกับสถานประกอบการตั้งแต่1คนขึ้นไปจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ5ของค่าจ้างทุกเดือนผู้ประกันตนมาตรา39คือลูกจ้างที่เคยทำงานกับสถานประกอบการต่อมาออกจากงานต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อจึงสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยต้องยื่นแบบสมัครภายใน6เดือนหลังออกจากงานและต้องส่งเงินสมทบครบ12เดือนและต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพโดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทผู้ประกันตนมาตรา40คือบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกจ้างเข้าถึงการประกันสังคมโดยจัดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมพร้อมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อพ้นวัยทำงานเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในชีวิตของลูกจ้างผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมจึงได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40โดยมีการเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา40ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน3ฉบับซึ่งครม.ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่25เมษายน2560โดยร่างกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนพ.ศ.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนพ.ศ.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนพ.ศ.คุณผู้ชมคะเราได้ทราบรายละเอียดนะคะของผู้ประกันตนทั้ง3มาตราแล้วนะคะแต่ว่าในมาตรา40ค่ะจะเห็นว่าวันนี้เองมีการไปปรับปรุงเนื้อหาเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานไทยนอกระบบนะคะดังนั้นอะไรบ้างที่จะได้เพิ่มเติมและเกิดคนที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกันตนในมาตรานี้จะต้องทำอย่างไรบ้างรายละเอียดทั้งหมดนะคะวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากท่านสุรเดชวลิอิทธิกุลเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนกนีและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้เองนะคะผู้ประกันตนในมาตรา40มีอยู่มากน้อยขนาดไหนคะท่านเลขาครับตัวเลขล่าสุดที่เดือนกรกฎาคม2560เนี่ยนะครับก็มีอยู่2ล้าน3แสนกว่าคนนะครับแต่จริงๆแรงงานนอกระบบเนี่ยไม่ว่าชาวไร่ชาวนานะครับหาบเล่แผงลอยนะครับคนหาเช้ากินค่ำหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวมีทั้งหมด21ล้านคนนะครับยังก็ยังมีช่องว่างอีกมากที่เราปรารถนาที่จะให้แรงงานนอกระบบเนี่ยได้โอกาสเป็นผู้ประกันตนด้วยนะคะยังมีอีกหลายส่วนทีเดียวดังนั้นวันนี้ค่ะแนวทางของผู้ที่จะเลือกในมาตรานี้จะมีแนวทางเลือกยังไงบ้างคะครับก็โดยจริงๆโดยหลักเนี่ยเราก็อยากทำตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำเพราะนั้นสิทธิของคนแรงงานนอกระบบซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีน้อยกว่าคนในระบบนะครับเราก็ได้มีการไปสำรวจแล้วล่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยจะมีอะไรซึ่งหลักๆ ก็คือเรื่องชุดสิทธิประโยชน์นะครับงั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ขยายทางเลือกนะครับของเดิมเนี่ยมีอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1เนี่ยก็จะได้เรื่องของกรณีเจ็บป่วยนี่เรื่องรักษาเนี่ยจริงๆรักษาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เพิ่มก็คือว่าเวลาไปรักษาหรือต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ขาดหายไปอีกอันคือรายได้เพราะเขาไปทำมาหากินไม่ได้นะครับงั้นรัฐบาลก็ในมาตรา40ทางเลือกที่1ก็คือจ่าย
เรื่องของกรณีต้องนอนโรงพยาบาลแล้วขาดรายได้นะครับจ่ายให้อันนี้คือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากเดิมนะคะครับของเดิมเนี่ยให้อยู่200บาทของใหม่เนี่ยก็เพิ่มเป็นวันละ300นะครับแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือบางทีไม่ได้นอนโรงพยาบาลหรอกกลับบ้านคือหมอเห็นว่าป่วยแต่ต้องพักรักษาแต่ว่าไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลไปบ้านของเดิมไม่ได้ของใหม่เนี่ยก็ให้นะครับวันละ200นะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกไปมานะครับก็แล้วก็ถ้าหมอก็เห็นว่าต้องพักรักษาตัวที่บ้านเหมือนกันก็ให้อีกครั้งละ50บาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาส่วนของเรื่องทางเลือกที่2นะครับที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องว่าเงินชดเชยตอนต้องนอนโรงพยาบาลกับไม่นอนได้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวทุพพลภาพนะครับที่ว่าของเดิมเนี่ยเราก็จะมีให้เงินประมาณ15ปีนะครับก็ไปส่วนเรื่องค่าทำศพก็ 20,000 บาทแต่ว่าเราก็จะมีเพิ่มว่าถ้าจ่ายมาครบ60เดือนก็จะมีเงินก้อนให้อีก 3,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือหมายความว่าก็พยายามดูแลให้สิทธิเนี่ยขึ้นมาใกล้เคียงกับแรงงานในระบบแต่ที่สำคัญมากๆอีกการหนึ่งคือทางเลือกที่3ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องที่ว่าได้เหมือนทางเลือกที่1ที่2แล้วเนี่ยค่าทำศพเนี่ยเพิ่มจาก 20,000 เป็น 40,000 นะครับแต่ที่บอกว่าสำคัญคือเรื่องมีเงินออมนะครับก็ท่านจ่าย300แล้วรัฐก็จะออกให้อีก150เนี่ยก็จะมีเงินออกเท่ากับ150บาทนะครับออมไปเรื่อยๆก็เมื่อครบอายุเกษียณก็คือ160ปีเนี่ยนะครับก็เกษียณก็จะได้รับเงินก้อนที่สะสมไว้นี้บวกกับดอกผลที่เราไปสะสมไว้ให้แล้วก็พอจ่ายครบ180เดือนเนี่ยมีเงินก้อนแถมให้อีก1ก้อน 10,000 บาทนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการปรับปรุงทั้งในเรื่องเงินออมทั้งในเรื่องยามเจ็บป่วยและก็ทุพพลภาพนะครับในนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะห่วงว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยคือไม่ได้มีเงินบางทีไม่ได้มีเงินเป็นประจำเราก็ห่วงใยว่าแล้วพอยามชราไปจะมีเงินออมมีอะไรไหมนี่เลยเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เรามาช่วยเรื่องของเงินออมนะคะค่ะส่วนการจ่ายเงินสมทบล่ะคะเป็นยังไงคะรายละเอียดก็จริงๆแล้วจริงๆสิทธิประโยชน์ยังมีมากกว่านี้นะครับในรายละเอียดแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปแนะนำถึงที่หมู่บ้านที่ตำบลเลยนะครับทีนี้การสมัครเนี่ยง่ายนะครับก็มาที่สำนักงานปังคมก็ได้หรือเวลาที่ปังคมออกหน่วยไปพบท่านเนี่ยนะครับท่านก็มาสมัครได้เลยอาศัยก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องถ่ายสำเนาละไม่ต้องครับก็เสียบบัตรแล้วเราก็ดำเนินการให้ทีนี้พอสมัครแล้วเนี่ยแน่นอนครับการจ่ายเงินสมทบก็ขณะนี้ก็ชำระได้หลายทางนะครับก็มีตั้งแต่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็น7 11 Family Mart นะครับหรือหักบัญชีผ่านธนาคารไม่ว่ากรุงไทยกสิกรนะครับกรุงศรีออมสินหรือธกส.ขณะนี้เราก็กำลังดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเช่นตู้เติมเงินที่ท่านไปเติมเงินกับโทรศัพท์มือถือก็ให้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราก็จะทำก็คือเป็นเพราะว่าประชาชนที่อยู่ห่างไกลเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับว่าท่านอาจจะมาเข้าเมืองเพราะเซเว่นก็อยู่ในเมืองนะครับธนาคารก็อยู่ที่อำเภออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีออกหน่วยเคลื่อนที่ไปถึงหมู่บ้านตำบลแล้วก็ให้ท่านชำระเงินแล้วก็ออกใบเสร็จให้เดี๋ยวนั้นนะครับก็จะมีบริการอย่างนี้ให้กับนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าวันนี้ค่ะผู้ประกันตนในมาตรา40นะคะเมื่อเป็นผู้ประกันตนตามมาตรานี้แล้วได้รับสิทธิประโยชน์อะไรมากขึ้นนะคะเรามีเสียงของผู้ประกันตนจริงๆให้ได้ฟังกันค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมนะคะได้มีมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่อยู่นอกระบบให้มีรายได้ในกรณีที่สูญเสียรายได้จากการทำงานไปนะคะที่ผ่านมาค่ะมีแรงงานที่อยู่ในนอกระบบนี้ประมาณ2ล้านรายค่ะที่เข้าสู่กระบวนการวันนี้จะไปติดตามนะคะว่าความคิดเห็นของบุคคลเหล่านี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงได้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างติดตามพร้อมๆกันค่ะอ
ยอายุ68ปีเมื่อก่อนประกอบอาชีพค้าขายโดยเปิดร้านขายของชำในแฟลตที่อยู่อาศัยย่านดินแดงสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่เมื่อย้อนไป5ปีก่อนป้าสำรวยกลับต้องประสบอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองทำให้ร่างกายไม่กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมหูที่เคยได้ยินกลับตอบสนองต่อเสียงได้น้อยลงขาที่เคยใช้งานในทุกๆวันก็ไม่สามารถเดินได้อย่างสมบูรณ์ทำให้การประกอบอาชีพค้าขายของป้าสำรวยต้องสะดุดลงไปแต่ป้าสำรวยเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมตามมาตรา40ที่ผู้ประกันตนจ่าย100บาทต่อเดือนกรณีทุพพลภาพได้รับเงินทดแทน500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา15ปีทั้งนี้ลุงเสรีสามีของป้าสำรวยเปิดเผยว่าสิทธิประโยชน์ที่ป้าสำรวยได้รับในแต่ละเดือนช่วยเซฟค่าใช้จ่ายด้านการรักษาให้คนในครอบครัวนอกจากนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุกปีอีกด้วยเส้นสมองแตกผ่าสมองแล้วก็พอผ่าออกมาแล้วแกก็มีปัญหาหูไม่ได้ยินและสุขภาพก็เดินไม่ค่อยได้แบ่งเบาภาระได้ค่ายาก็ต้องซื้อยาทุกเดือนนะฮะเดือนหนึ่งกล่องเป็นกล่องเป็นพันที่กินอยู่ได้เงินตัวนี้มาช่วยแบ่งเบาขณะเดียวกันสิทธิประโยชน์ทางประกันสังคมตามมาตรา40ยังครอบคลุมในกรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวภายในสถานพยาบาลตั้งแต่1คืนขึ้นไปเป็นเหตุให้ขาดรายได้เหมือนกับกรณีของคุณสุกันดาที่ประกอบอาชีพค้าขายและป่วยจนต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายครั้งเสียโอกาสในการหารายได้จากการทำงานไปแต่คุณสุการดาเลือกที่จะทำประกันสังคมตามมาตรา40จึงทำให้มีเงินจากสิทธิประโยชน์ในยามต้องพักงานโดยคุณสุการดาเล่าว่าเมื่อตนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลประกันสังคมจ่ายวันละ200บาททำให้ตนหายกังวลจากการขาดรายได้และยังเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายลงได้ซึ่งการยื่นขอประกันตนเพียง100บาทต่อเดือนจึงไม่ใช่เรื่องที่คนมีรายได้น้อยจะเข้าถึงไม่ได้แต่กลับเป็นช่องทางสร้างความสะดวกสบายให้มากขึ้นหากเจ็บป่วยนอกจากนี้การชำระเงินก็สามารถทำได้ง่ายและจ่ายล่วงหน้าได้อีกด้วยนอนโรงพยาบาลนะคะก็ตอนนั้นสบายอยู่ไปนอนโรงพยาบาลศรีราช5วันค่ะก็ได้ประกันสังคม5วันนะคะคนละ200แล้วมันก็ไม่มากเนาะมันเงินแค่ร้อยเดียวก็สะสมไว้ดีค่ะเราจะมีการบอกลูกน้องเพื่อนฝูงที่บอกมาเลยค่ะควรจะทำตรงนี้ค่ะเพราะไม่ใช่มากมายเงินแค่ร้อยเดียวเราไปที่สิเอาโรงพยาบาลก็ได้แล้วนานวันเราก็ได้เงินคืนอีกมันคุ้มอ่ะอย่างไรก็ตามมาตรการนี้ได้รองรับสำหรับแรงงานนอกระบบอย่างแท้จริงนอกจากจะขยายความคุ้มครองสิทธิประกันสังคมให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังสามารถใช้สิทธิควบคู่กับบัตรทองได้อีกด้วยและเป็นการเข้าถึงหลักประกันที่ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพียงพอต่อการดำรงชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืนนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเสียงของผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้รับประโยชน์นะคะจากการเป็นผู้ประกันตนค่ะแต่อาจจะยังมีแรงงานนอกระบบกับท่านเลขาที่ยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจแล้วถ้าเกิดมาเป็นผู้ประกันตนนี้แล้วนะคะจะเสียสิทธิ์อย่างอื่นไหมเสียสิทธิ์รักษา30บาทบัตรทองอะไรต่างๆหรือเปล่าคะครับอันนี้ยืนยันเลยนะครับว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เนี่ยไม่เสียสิทธิ์เรื่องการรักษาพยาบาลตามบัตรทองเนี่ยนะครับก็เป็นการเสริมกันเพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ารัฐเนี่ยก็ดูแลท่านในเรื่องการรักษาละแต่ว่าช่วงที่นอนรักษาเนี่ยมันไม่มีรายได้อันนี้ก็เป็นการเสริมให้นะครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือของมาตรา40เนี่ยนะครับก็มาสมัครถ้าเกิดบางช่วงบางเวลาไม่มีเงินจริงๆก็ไม่ต้องส่งไม่มีค่าปรับไม่มีคือภาษาเรียกง่ายๆว่าฟันหลอได้เมื่อมีก็มาสมัครมาจ่ายต่อนะครับเราก็จะนับทุกช่วงเวลาต่อไว้ให้นะครับเงินที่สะสมไว้จะไม่มีการหายไปไหนนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือจะทำให้มีความมั่นคงในชีวิตนะครับไม่งั้นไม่ต้องห่วงว่าสิทธิอื่นจะ
ายไปค่ะนะครับได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะแรงงานหลายท่านอาจจะเริ่มสนใจแล้วอยากที่จะมาสมัครแล้วค่ะจะต้องมาที่ไหนอย่างไรบ้างคะครับก็ในการสมัครก็ง่ายๆนะครับก็คือมาที่สำนักงานสังคมจังหวัดหรือเขตหรือมีสาขาอยู่บางอำเภอทั่วประเทศนะครับก็มีกว่า100แห่งแต่ว่าเราก็จะยังมีหน่วยเคลื่อนที่ที่จะออกไปถึงที่หมู่บ้านนะครับก็ไปแล้วก็ท่านก็จะสามารถสมัครที่นั่นได้เลยแล้วก็การจ่ายเงินก็อย่างที่บอกครับว่าทั้งผ่านธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็ตู้เติมเงินรวมทั้งเราจะมีหน่วยเคลื่อนที่ไปบริการเป็นการประจำค่ะถ้าเจอหน่วยเคลื่อนที่ก็สามารถที่จะสมัครได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่เจอหน่วยเคลื่อนที่ก็มาหาได้เลยเช่นกันนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นในจังหวัดของท่านเองครับผมแล้วก็ถ้าหากจริงๆไม่รู้จริงๆเลยสงสัยมีสายด่วนไหมคะมีครับ1506นะครับก็บริการรวมทั้งเราก็จะมีถ้าใช้โทรศัพท์มือถือแบบที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันเรียกว่าSSO Connect นะครับก็จะง่ายๆก็เข้ามาแล้วก็ติดต่อหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์นะครับก็สามารถติดต่อได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของกระทรวง1งานในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็23ถึง25สิงหาคมก็จะมีทางประเทศไทยนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเรียกว่าสมาคมประกันสังคมนานาชาติของอาเซียนนะครับก็จัดที่จังหวัดอุดรธานีเรื่องใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็จะมีทั้งผู้แทนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนักวิชาการทางญี่ปุ่นมาะนะครับก็ของประเทศไทยนะคะสามารถที่ติดตามได้นะคะส่วนวันนี้เดินหน้าประเทศไทยหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังนะคะพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ